สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะวันนี้พบกับดิฉันนะคะปีรัตน์สุภสมุทรนะคะก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการในเครือบริษัท V-Serve นะคะก็วันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับถุงลมกันกระแทกซึ่งไม่ใช่ถุงลมรถนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ได้พูดถึงถุงลมกันกระแทกในรถแต่มันจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันชาติว่าคนที่ อยู่ในสายงานเกี่ยวกับคลังสินค้าเราต้องมีการขนส่งสินค้าหรือว่าแม้แต่ท่านเป็นจัดซื้อหรือว่าทำธุรกิจอะไรบางอย่างที่จะต้องมีการส่งสินค้าของท่านเนี่ยไปให้ลูกค้าต่างประเทศใช่ไหมคะบางที่อาจจะพบกับปัญหาว่าเมื่อถึงปลายทางเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็แบบลูกค้าปลายทางอาจจะมีเคลมมีต่อว่าทำไมวันนี้ล็อตนี้ส่งมาสินค้าแบบในตู้พอเปิดมาเนี่ยโอ้โหสภาพแบบเลอะเทอะไปหมดเละกองบุบอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นกันนะคะโอเคโดยเจ้านี่แหละถุงมือไอ้ถุงลมกันกระแทกค่ะว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่ท่านประสบเจอยังไงบ้างนะคะถุงลมกันกระแทกที่เราพูดเกริ่นไปแล้วว่ามันไม่ใช่แอร์แบ็กในรถยนต์มันคืออะไรมันก็คือ อาจจะเคยเจอเขาอาจจะเรียกหลายได้หลายอย่างนะคะบางทีก็พูดว่าดันในแอร์แบ็กหรือแอร์แบ็กเฉยๆแอร์คัชชั่นอินฟลิเบิลแอร์แบ็กหรือว่าอะไรก็ได้คือมีชื่อหลายชื่อมากแต่ว่าก็เอามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเผื่อท่านไปเจอตามเว็บเมืองนอกหรือว่าที่เขาขายกันเนี่ยเขาอาจจะใช้ชื่อแตกต่างกันแต่ได้เข้าใจว่ามันคือเจ้าถุงลมกันกระแทกในตู้คอนเทนเนอร์นะคะซึ่งมันทำมาจากอะไรไอ้ตัวมันเป็นถุงซึ่งยาวๆที่เราเห็นรูปไปก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นถุงอย่างนี้ลักษณะแบบนี้โดยชั้นบนไอ้ชั้นนอกของเขาเนี่ยทำมาจากกระดาษคราฟต์เป็นกระดาษสีน้ำตาลหุ้มเอาไว้แล้วก็ชั้นในสุดก็คือจะทำมาจากถุงโพลีเอทิลีนซึ่งไว้ป้องกันเวลาแบบป่องเป่าลมเข้าไปไอ้ถุงเนี่ยเขาก็จะเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้ลมออกมานะคะโอเคเนี่ยเราก็เห็นรูปนะคะเนี่ยเห็นไหมจะเป็นพอผ่าเขาออกมาเนี่ยชั้นที่อยู่ข้างบนก็จะเป็นกระดาษคราฟต์ซึ่งมันจะเป็นกระดาษคราฟต์ที่ไม่เหมือนกับกระดาษลูกฟูกทั่วไปไอ้กระดาษคราฟต์อันนี้เนี่ยเขาฉาบสารอะไรบางอย่างมาเพื่อที่จะสามารถป้องกันสารเคมีบางชนิดได้นะคะแล้วก็นี่ก็คือผ่าเข้าไปอีกชั้นข้างในก็จะเป็นถุงโพลีเอทิลีนที่เราเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นลักษณะของถุงลักษณะแบบนี้ซึ่งไอ้เจ้าตัวถุงลมกันกระแทกหรือว่าแอร์แบ็กนี่เนี่ยมันก็จะมีลักษณะหน้าตาแตกต่างแล้วก็ไซส์แตกต่างเยอะแยะมากมายความจริงมันมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าที่นิยมกันเนี่ยเขาก็จะมี36x48แล้วก็ไซส์กลางเนี่ยก็คือ36x72นิ้วส่วนไซส์ใหญ่สุดก็ที่อันเนี้ยเวลาเข้าไปวางในตู้ก็จะสูงพอดีกับขนาดของตู้คอนเทนเนอร์เลยนะคะก็คือ36x84นิ้วนะคะก็มีทั้งเล็กกลางใหญ่ความจริงก็มีใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะคือในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีลักษณะการออกแบบถุงลมกันกระแทกหรือแอร์แบ็กเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดแล้วหลากหลายแบบตามลักษณะของผู้ผลิตนะคะทีนี้ก็เวลาเลือกใช้เนี่ยก็อาจจะสังเกตดีๆอย่างในรูปเนี้ยก็ทางซ้ายนะคะก็จะเป็นของที่คุณภาพดีนิดนึงเกรดพรีเมียมนะคะก็คือ Made in USA ลักษณะถ้าท่านสังเกตซ้ายกับขวาก็จะเป็น second grade ทางขวาเนี่ยเพราะอะไรเราจะแบ่งกันดูทางเขาเรียกว่ากายภาพเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างก็คือว่าการเขาเรียกว่าอะไรการซิลแล้วก็มีขอบเห็นไหมคะลักษณะขอบของ second grade เนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนเป็นนูนออกมาแต่ว่าถ้าเกิดของที่เกรดพรีเมียมเนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นลักษณะเนื้อเดียวกันไปเลยเพื่ออะไรเพราะว่าเวลาที่เราเหมือนกับเวลาเราพับถุงเวลาสังเกตนะคะถุงกระดาษเนี่ยถ้าเกิดมีรอยพับมันก็มักจะเกิดการเปื่อยบริเวณเขาเรียกอะไรขอบดังนั้นเนี่ยเวลาเลือกอันนี้ก็เป็นทริคก็คือถ้าสมมติท่านต้องเลือกใช้เนี่ยก็อาจจะเลือกลักษณะที่ไม่ค่อยมีขอบเพราะว่าโอกาสที่จะซึมรูรั่วออกมาจากไอ้รอยขอบของที่กระดาษมาประกบกันเนี่ยมันจะไม่มีนะคะอย่างเซคันด์เกรดเนี่ยถ้าท่านเก็บเอาไว้นานมันก็จะเกิดรอยรั่วของไอ้ตัวซิลข้างๆเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้แอร์แบ็กเนี่ยมันรั่วได้นะคะแล้วก็ในการเลือกใช้เนี่ยท่านก็ควรที่จะเลือกจากผู้ผลิตที่เขามีเขาเรียกว่าการเทสแล้วก็มีเขาเรียกว่า data sheet ซึ่งใน data sheet เนี่ยเขาก็จะบอกไปเลยว่าทำมาจาก composition เนี่ยมันมีทำจากอะไรแล้วก็มีแรงต้านที่จะรับกับเขาเรียกว่าอะไรแรงต้านของลมแล้วก็รับแรงกดเท่าไหร่เขาจะมีการแบบ spec conformance เนี่ยเอาไว้
เอาไว้ระบุให้ท่านชัดเจนเลยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะต้องมีในการเลือกซื้อนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อของที่มันไม่มีคุณภาพเนี้ยการป้องกันเราก็ซื้อของที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยสินค้าที่เราแบบมูลค่าหลายแสนหรือว่าหลักล้านเนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่เราจะลงทุนเพื่อที่จะอีกไม่กี่บาทเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องโปรเทคสินค้าอันเนี้ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากกว่าฉะนั้นให้ดูด้วยว่าเป็นผู้ผลิตที่มี data sheet แล้วก็มี ISO อะไรเนี่ยผลแลบที่น่าเชื่อถือบ้างหรือเปล่านะคะเราก็พูดเกริ่นไปแล้วว่ามันคืออะไรมีวิธีการสังเกตที่มีคุณภาพยังไงไปแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาพูดถึงฟังก์ชันการทำงานของเขากันดีกว่าไอ้เจ้าถุงลมกันกระแทกในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขามีประโยชน์อย่างไรในงานโลจิสติกบ้างแน่นอนคืออันนี้เลยกันดีกว่าอันนี้นะคะหนึ่งเลยที่เราเกริ่นไปตั้งแต่แรกเวลาเราเปิดตู้มาเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์อาจจะต้องพูดก่อนตู้คอนเทนเนอร์ส่วนมากเราก็ใช้ในการส่งออกทางทะเลอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยกว่าจะถึงทะเลแล้วก็ไปถึงปลายทางเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่สายการผลิตออกมาก็ต้องเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อที่จะรอโหลดเข้าเขาเรียกว่าท่าเรือดังนั้นเนี่ยกว่าที่จะไปถึง end user เนี่ยมันผ่านทั้งตั้งแต่ทางรถบรรทุกแล้วก็ท่าเรือก็ต่อด้วยเรืออีกดังนั้นเนี่ยมันตั้งแต่แบบคลื่นในทะเลจนไปถึงกว่าจะไปถึงปลายทางเนี่ยมันเกิดการเรียกว่ากระเทือนแรงสั่นสะเทือนตั้งหลายรอบอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดในการโหลดสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ของท่านเนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดช่องว่างของกล่องหรือว่าบางทีเราออนพาเลทใช่ไหมคะบางทีกล่องของสินค้าท่านเนี่ยเมื่อวานเข้าไปแล้วมันอาจจะมีสเปซช่องว่างระหว่างกล่องสินค้าไอ้ตรงช่องว่างตรงนี้แหละค่ะเมื่อเกิดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยบางทีมันเกิดที่เราเล่าให้ฟังว่ามันเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือว่าการโครงเพลงอาจจะเจอคลื่นกลางทะเลไอ้ตัวแก๊ปเนี่ยจะทำให้กล่องมันเกิดการเขาเรียกเคลื่อนไหวดังนั้นเนี่ยเมื่อการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งเนี่ยสินค้าที่อยู่ในกล่องนั้นก็จะได้รับการสั่นสะเทือนแล้วก็โดนกระแทกกันเองดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าถุงลมกันกระแทกหรือว่าแอร์แบ็กในชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วถุงลมกันกระแทกเขาออกแบบมาเพื่อที่จะไปลดแก๊ปช่องว่างที่ระหว่างบรรจุภัณฑ์หรือว่าระหว่างกล่องเนี่ยให้มันไม่มีดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันของเขาก็คือมันไปทำให้ตรงนั้นอะแก๊ปตรงนั้นอะมันเติมเต็มแก๊ปตรงนั้นเพื่อให้ดันสินค้าให้อยู่กับที่นะคะแต่เมื่อมันอยู่กับที่เนี่ยมันก็จะไม่กระทบกระทั่งกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าล่วงหล่นแล้วก็เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนึงเนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วใช้แบบไม่สามารถกลับมาใช้ได้เมื่อมาถึงปลายทางเนี่ยก็สามารถรียูสได้ในการที่เอาลมออกนะคะมันก็แค่กับลูกโป่งเมื่อเปิดวาล์วออกเนี่ยแล้วก็รีดลมออกก็สามารถเอามารียูสได้ประมาณ 3-4 ครั้งถ้าเป็นของที่มีคุณภาพดีดังนั้นมันก็reasonable price ที่เราสามารถที่จะมาใช้ได้หลายรอบนะคะอีกทั้งมันก็ทำมาจากวัสดุที่ไม่เป็นมลพิษเป็น eco-friendly ด้วยซึ่งในต่างประเทศเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นภาพให้ดูเลยว่าเห็นไหมท่านจะสังเกตว่าระหว่างสินค้าระหว่างเขาเรียกพาเลททั้งซ้ายกับขวาเนี่ยมันมีช่องว่างแก๊ปเหลืออยู่ถ้าเกิดไม่มีอะไรไปเขาเรียกว่าถุงลมกันกระแทกเนี่ยมันถ้าเข้าไปอยู่ก็อยู่ตรงกลางนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยจะดันสินค้าไม่ให้โครงเคลงได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพเลยความเสียหายเห็นไหมคะเห็นความเสียหายคือแค่ลำพังท่านอาจจะคิดว่าโอเคอยู่ในฟิล์มแรปแล้วหรือว่ามีการเอาเชือกหรือสายรัดเนี่ยrushing belt เนี่ยเอามารัดแล้วเนี่ยสินค้ามันจะสามารถอยู่กับที่ได้ซึ่งมันผิดเราอย่าลืมว่ากว่าจะไปถึงปลายทางอย่างที่เล่าให้ฟังมหาสมุทรทะเลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมีการกระแทกกันอยู่แล้วแน่นอนถ้าเกิดเรายังเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าสเปซในตู้คอนเทนเนอร์ทางขวาเนี่ยเหลือเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้แน่นอนค่ะที่สินค้ามันจะโคลงนี่นะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ